ไรวะสร้างเวรเลยนะครับในเมื่อมึงไม่เชื่อกฎแห่งกรรมกูก็จะทำให้มันเป็นจริงคุณศักดิ์คะคุณมาเพื่อหลักฐานที่นี่ไม่ใช่เหรออย่าเอาชีวิตของคุณไปแลกกับคนเร็วๆแบบนั้นเลยอย่าทำเชื่อฉันค่ะเขาเนี่ยคุณเองก็ไม่ต่างอะไรกับเสียดเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะคำพูดของแองจี้ทำให้ศักดิ์รู้สึกตัวและยอมปล่อยเสียดไปรับโทษตามกฎหมาย